ฮือฮาบองหลายักษ์ปะทะงูหลามวัยรุ่นจะเอ๋เล่นน้ำคลองช่วยจับแยกสุดท้ายงูหลามไม่รอดด่านคอหวยแห่ตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเหตุการณ์งูจงอางหรือบองหลานะคะปะทะกับงูหลามนี่นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะโดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะหมู่2บ้านบางสักตำบลบางสักอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะได้รับแจ้งมีคนบอกว่าพบงูจงอางหรือบองหลานะคะต่อสู้กับงูหลามที่หนานไฟคาคองบางสักหมู่2ตำบลบางสักก่อนที่งูหลามจะเพี้ยงพร้ำนะคะโดนรัดแล้วก็กัดที่หางนะคะจนเสียชีวิตนะคะโดยงูหลามนะคะมีความยาวประมาณ2เมตรนะคะอยู่ระหว่างการรอฝังกบนะคะเนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยที่ซากงูหลามนะคะพบว่าที่ปลายหางของงูหลามถูกกัดจนเป็นแผลขนาดใหญ่เลยนะคะส่วนงูจงอางทางหน่วยกู้ภัยอบต.บางสักได้จับแล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้นะคะการต่อสู้กันระหว่างงูจงอางกับงูหลามนะคะได้เกิดขึ้นที่ริมคลองบางสักนะคะชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าหนานไฟคาเป็นพื้นที่โดยรอบสวนปาล์มน้ำมันและก็ป่ารกทึบนะคะโดยในวันนั้นนะคะได้มีกลุ่มวัยรุ่นได้ไปเล่นน้ำที่น้ำไฟคาแต่ในระหว่างนั้นเองก็เห็นงูจงอางหรือบองหลาตัวขนาดใหญ่ยาวประมาณ4เมตรกำลังต่อสู้กับงูหลามยาวประมาณ2เมตรระหว่างที่พลวันพลเกกันอยู่นั้นนะคะงูจงอางก็ได้กัดเข้าที่หางของงูหลามและรัดแน่นเลยนะคะในขณะที่งูหลามก็พยายามดิ้นรนถึงที่สุดเลยนะคะแล้วก็งูจงอางก็พยายามลัดแล้วก็จะกืนงูหลามลงไปนะคะกลุ่มวัยรุ่นที่เห็นนะคะก็ตกใจนะคะและก็พยายามช่วยเหลืองูหลามนะคะโดยได้ใช้ไม้ผูกเชือกทำเป็นบ่วงคล้องไปที่คองูทั้งสองตัวนะคะพยายามแยกมันออกจากกันนะคะแต่ด้วยความที่งูจงอางตัวใหญ่มากต่อสู้กับแรงไม่ไหวนะคะเด็กก็กลัวอันตรายด้วยนะคะต่อสู้กับมันไม่ไหวเพราะมันตัวใหญ่มากนะคะจึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยจับดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับพื้นที่ดังกล่าวนะคะมีงูหลายชนิดนะคะส่วนใหญ่พบว่าเป็นงูเงางูกระปะงูหลามส่วนงูจงอางไม่ค่อยพบเห็นเท่าที่ควรนะคะจึงเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะชาวบ้านก็เตือนกันนะคะให้ดูแลเด็กๆที่ไปเล่นน้ำในคลองบางสักให้ระวังงูพิษที่เลื้อยออกมาหากินในช่วงนี้นะคะรวมทั้งฝากเตือนชาวสวนยันที่ออกไปกิจยางตอนดึกให้เฝ้าระวังหากพบก็ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยด่วนนะคะด้านนายธนิตอายุ18ปีนะคะชายวัยรุ่นที่พบเจองูจงอางหรือบองหลาดังกล่าวนะคะบอกว่าระหว่างที่กำลังเล่นน้ำอยู่กับเพื่อนแล้วก็น้อง 4-5 คนได้ยินเสียงแกรกๆริมฝั่งก็หันไปดูถึงกับตกใจเมื่อเห็นงูจงอางหรือบองหลาตัวขนาดใหญ่กำลังกัดเข้าที่หางของงูหลามเขาจึงให้เพื่อนๆพาน้องๆ ออกไปส่วนเขาก็หาเชือกมาทำเป็นบ่วงคล้องงูหลามแต่งูบองหลากัดหางแน่นไม่ยอมปล่อยจึงทำบ่วงอีกอันคล้องคองูบองหลานะคะเพื่อความปลอดภัยไม่ให้เลื้อยหนีไปไหนกลัวทำอันตรายกับคนอื่นนะคะตอนนั้นยอมรับว่ากลัวมากเพราะไม่เคยเห็นงูบองหลาตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเขาบอกอย่างนี้นะคะในขณะที่นายสุรินทร์นะคะอายุ44ปีนะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบต.บางสักนะคะคนจับงูเขาบอกว่าตอนที่มาถึงก็พบว่างูทั้งสองตัวถูกมัดไปเรียบร้อยแล้วเขาจึงใช้มือเปล่าจับไปที่หัวของงูจงอางและพยายามเอาใส่ถุงปุ๋ยซึ่งงูจงอางพยายามสะบัดหนีมือเขาเคยผ่านประสบการณ์การจับงูมาพอสมควรมีความไม่กลัวนะคะจึงจับ
ลงถุงปุ๋ยได้สำเร็จนะคะที่ผ่านมาเขาบอกว่าในพื้นที่ดังกล่าวนะคะได้รับแจ้งพบงูอยู่บ่อยครั้งส่วนมากเป็นงูเห่าบางครั้งก็เป็นงูจงอางแต่ตัวไม่ใหญ่เท่านี้นะคะงูส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บริเวณเขาที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งลงมาหาอาหารที่เล้าไก่คอกแพะของชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งทั้งนี้เขาก็เลยฝากเตือนชาวบ้านนะคะหากเจอยุงแบบต่อหน้าขออย่าตกใจเพราะถ้าตกใจบางทีงูอาจจะฉกหรืออาจจะทำอันตรายได้นะคะในทางที่ดีนะคะถ้าเจองูก็แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญมาช่วยจับดีกว่านะคะนี่เลยนะคะตัวใหญ่จริงๆนะคะแน่นอนนะคะเหตุการณ์แบบนี้นะคะชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นงูจงอางขนาดใหญ่แบบนี้และที่สำคัญนะคะมันกัดกับงูหลามแล้วก็พยายามกืนงูหลามเข้าไปนะคะชาวบ้านนี่กลัวแต่ก็ตีเป็นเลขเด็ดนะคะซึ่งบางคนบอกว่าเลขนี้มาแน่นอนเลขนำโชคนะคะมีเลข1เลข7เลข6นะคะบางคนก็บอกว่า11บางคนก็บอกว่า66บางคนก็บอกว่า62ประมาณนี้นะคะ64 50ประมาณนี้นะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ที่แน่นอนนะคะถ้าเจองูไม่ว่างูชนิดไหนนะคะอย่าเข้าใกล้นะคะเรียกเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยจับจะดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ